สายแต่งภาพมือใหม่ต้องถูกใจคลิปนี้แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงการแต่งภาพนะคะแอปสมัยนี้มีเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้ก็จะเป็น Photoshop ถูกไหมคะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะจ่ายค่าสมาชิกรายปีรายเดือนไม่ไหววันนี้นาวลิ้มเลยจะมาแนะนำโปรแกรมแต่งภาพที่ฟรีค่ะและความสามารถครอบคลุมไม่แพ้รุ่นใหญ่อย่าง Photoshop นะคะแถมใช้งานง่ายโปรแกรมนั้นก็คือ Photoscape X นั่นเองค่ะที่ใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะคะจะใช้งานง่ายแค่ไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวนาวลิ้มมาแบะไตให้ดูค่ะโปรแกรมแต่งภาพอย่าง Photoscape นะคะก็พัฒนามาอย่างยาวนานค่ะก็เป็นที่คุ้นหูสำหรับหลายๆคนนะคะอย่างนาวเนี่ยก็เคยใช้มาตั้งแต่ม.ต้นแล้วค่ะแต่ Photoscape X นะคะเขาพัฒนามาเพื่อเอาใจสายแต่งภาพขั้นเทพค่ะเพราะว่าเขามีฟีเจอร์แล้วก็ลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มแต่งภาพกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาแต่งสีแสงกันค่ะจะเห็นคำว่า Auto Level Auto Contrast นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ระดับไหนนะคะ low medium หรือ high อ่ะลองดูก่อนสีก็จะตุ่นตุ่นหม่นหม่นขึ้นนิดนึงนะคะ contrast ขอ low อ่ะยังไม่รู้สึกนะคะ high ไปเลยอ่ะขึ้นมานิดหน่อยถ้าเกิดยังไม่พอใจกับ auto level หรือ auto contrast ที่เขามีให้ก็สามารถปรับเองได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีแถบให้เราเลือกหลายอย่างทั้งความสว่างความเข้มความคมชัดนะคะหรือว่าความสดของสีประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดยังไม่สะใจนะคะสียังไม่โดดเด้งพอเพราะเราทำผมสีม่วงมางี้อยากให้แบบสีผมแบบเด่นอ่ะกด Magic Color จะเห็นว่าสีต่างๆนะคะรู้สึกแบบโดดเด้งขึ้นมาเลยค่ะผมนาวนี่เป็นธานอสเลยสมมุติว่านาวชอบสีประมาณนี้นะคะเราก็สามารถคลิกดูภาพ Before After ได้2แบบนะคะก็คือกดที่ Compare ตรงนี้นะคะปึ้งหรือจะเอาเมาส์ไปที่ภาพนะคะแล้วก็กดคลิกซ้ายค่ะก็จะเห็นเหมือนกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันหลังจากที่เราปรับสีจนพอใจแล้วนะคะก็อย่าลืมกด apply นะคะแล้วทีนี้รูปที่นาวอยากจะแต่งวันนี้ส่วนเนี่ยจะเป็นรูปแนวตั้งค่ะแต่รูปนี้ที่นาวชอบมากๆนะคะดันเป็นรูปแนวนอนนะก็เลยจะมา crop ค่ะกดไปที่ edit นะคะแล้วก็กดไปที่ feature crop ค่ะเอาเป็น4:5ดีไหมนะสี่ต่อห้ากดแล้วก็มาลากเองเลยค่ะแล้วก็กด crop ค่ะได้แล้วรูปนาวริมแสนสวยนาวรู้สึกว่าที่นาวครอปมาเนี่ยมันจะครอปใกล้ไปค่ะน่าจะบานนะคะก็เลยจะกด undo ตรงไหนมีทางหยุดแค่นี้ค่ะเพราะว่าติดเก่งมากค่ะทีมงานโบบะมาครอปเราจะเลือกเป็นกด3ส่วนค่ะเราจะให้ดวงตาของเรานะคะอยู่ตรงมุมนี้มันก็จะหน้าบานเนี่ยสิทำไงดีคิวแล้วกันเนาะพอคิวสวยนี่เป็นไงคะครอปแบบนี้นะคะเราก็จะเด่นหลาขึ้นมาเลยแล้วก็ได้ภาพแนวตั้งด้วยค่ะอย่าลืมกดแอปพลายนะภาพของนาวลิ้มคนสวยใบนี้นะคะทุกคนเห็นจุดหนึ่งที่มันเด่นมากๆไหมคะมันก็คือรอยแผลเป็นของนาวเองค่ะหรือว่าสกาเราจะมาลบรอยแผลเป็นกันค่ะหรือว่าเกิดใครนะคะแบบอยากลบรอยสิวหรือว่าแผลเป็นแบบนาวเนี่ยให้จิ้มไปที่ Tools นะคะซึ่งอยู่ที่มุมขวาสุดทีนี้นะคะนาวจะลดรอยแผลเป็นก็กดไปที่ Spot Healing Brush นะคะเราสามารถปรับขนาดของบรัชได้นะคะด้วยแถบตรงนี้เลยง่ายๆเราจะมาดูกันนะคะ1 2 3โอ้หายไปแล้วค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลบอันที่เป็นรอยสิวหรือจุดด่างดำนะคะนาวขอแนะนำ Remove Stain นะคะโลกนี้มันน่ากลัวนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าออกจากบ้านนี้ต่อไปค่ะเราแค่ใช้แอป Photoscape X Pen ก็สามารถสวยงามได้ค่ะหลังจากที่เราแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆบนใบหน้าหรือว่าตามตัวแล้วนะคะเราจะมาเอาใจสายคนที่ชอบใส่เอฟเฟกต์หรือว่าฟิลเตอร์ค่ะเขาก็มีเหมือนกันนะคะก็จะสามารถเลือกได้เลยสำหรับคนที่ไม่ชอบปรับสีเองนะคะเราจะไปดูที่ไลท์ค่ะนั่นก็คือพวกโบเก้ต่างๆนะคะเผื่ออยากให้มันฟุ้งๆนี่มันจะทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนะคะเพราะว่านาวถ่ายกับแสงอยู่แล้วเนาะพอมีแฟร์เข้ามาก็จะดูแบบสวยขึ้นก็จะได้ภาพที่แบบว่ามีแฟร์แล้วก็โบเก้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ feature insert นะคะที่กดมาแล้วจะมีฟังก์ชันให้เราแบบเล่นเยอะมากนะคะเริ่มด้วยที่สติ๊กเกอร์นะคะในโปรแกรมของเขาเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ที่มากับโปรแกรมแล้วเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนทีนี้เราสามารถวางภาพบนภาพได้ด้วยนะคะก็คือกดที่ image นะคะเราก็สามารถแอดภาพจากข้างนอกนะคะมาวางบนภาพที่เป็นพื้นหลังของเราได้เลย figure นะคะก็จะคล้ายๆกับเป็นเหมือนป้ายนะคะสมมุติตัวนี้แล้วนาวก็อยากใส่คำว่าแบบนาวลิ้มคนสวยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สามารถ add text นะคะลงมาได้ซึ่งในตรง text นะคะก็จะมีให้เราปรับฟอนต์ปรับสีปรับขนาดได้เลยมาอันสุดท้ายนะคะคำว่า filter เนี่ยก็จะมีแบบฟังก์ชันแบบ blur mosaic อะไรต่างๆนะคะ
เราจะมาโกงค่ะคำว่าเบลอเนี่ยนะคะเราสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยที่แห้งกร้านดูนวลเนียนได้ค่ะต้องแม้นนวลนิดนึงนะคะลากมาให้แบบว่าเต็มรูปไปเลยทีนี้เรามาลดโอพาซิตี้นะคะนี่ผิวดูแบบเป็นสาวเกาหลีขึ้นมานิดนึงในฝั่งขวาของโปรแกรมแต่งภาพของ Photoscape X นะคะทำได้ขนาดนี้เลยขึ้นรูปเปรียบเทียบค่ะจิ้งหลังจากที่เราแต่งสีภาพโทนภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมกดเซฟนะคะแล้วก็ตัวเซฟเนี่ยก็เลือกไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราหาง่ายๆทีนี้จะมาถึงเวลาที่เราลอยคอมาก็คือการรวมภาพที่เราตั้งใจจะทำแต่แรกนะคะเราก็กดมาที่ college ค่ะทีนี้ฝั่งซ้ายมือข้างล่างนะคะจะเห็นรูปภาพนะคะพวกนี้ที่เราแอดไว้ในโฟลเดอร์ที่นาวจัดไว้แล้วก็ฝั่งขวามือนะคะจะเป็นเฟรมต่างๆค่ะซึ่งนาวจะแอดทั้งหมดประมาณ4ภาพก็กดให้เลือกไปเลยนะคะทีนี้เขาจะมีเฟรมที่ตัวโปรแกรมเนี่ยเขาเซตค่ามาให้แล้วว่าเราอยากได้แบบไหนนาวอยากได้แบบสี่เหลี่ยมแล้วก็เราสามารถปรับขนาดของเฟรมได้ด้วยไซส์ตรงนี้นะคะก็ไปกดแล้วก็เลือกไซส์เองได้เลยนะคะว่าจะเอากว้างสูงแค่ไหนนะคะการแอดภาพก็ง่ายๆค่ะไปคลิกที่ภาพนะคะแล้วก็โยนเข้าไปเลยค่ะในกรอบหน้าต่างทีนี้ความพิเศษของตรง college นะคะคือเราสามารถแต่งภาพจากหน้านี้ได้เลยด้วยการกดคลิกที่รูปภาพนะคะเขาจะมีฟังก์ชันต่างๆทั้งรีไซส์รูปนะคะหรือการแบบหมุนหรือจะใส่ฟิลเตอร์ก็ได้แบบที่เกียจไปแต่งแยกแบบเมื่อกี้นะคะก็เลือกฟิลเตอร์ไปเลยนะคะอันนี้น่าจะเข้าทีนี้ก็กด apply ก็จะได้รูปนะคะที่อยู่ในเฟรมเดียวกันแบบที่เราต้องการแล้วค่ะก็พร้อมที่จะเอาไปลงนะคะทีนี้นะคะตรงตัวกรอบเนี่ยเรายังเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะเอาเป็นสีขาวเลยหรือว่ามีลายต่างๆนะคะซึ่งโปรแกรมเขาก็มีให้เรียบร้อยแล้วใช้งานง่ายมากเรียบร้อยแล้วค่ะรูปที่จะไปลงมาถึงที่ข้อสังเกตค่ะนาวรู้สึกว่าทุกคนจะต้องมีสติในการแต่งภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องกด apply ค่ะไม่งั้นเวลาที่แต่งไปนะคะเราจะงงว่าที่เราแต่งไปก่อนหน้าเนี่ยหายไปไหนค่ะก็มีสติในการใช้แอปนี้หน่อยนะคะแล้วข้อสังเกตอีกข้อนึงนะคะก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ฟังก์ชันที่มากขึ้นอย่างที่นาวบอกไปนะคะว่ามันมีตัวคาดคำว่า Pro อยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากใช้ฟีเจอร์พวกนั้นนะคะก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะคะในราคา 1,399 บาทแต่เป็นการจ่ายครั้งเดียวแล้วก็จบค่ะไม่ต้องต่อค่าสมาชิกรายปีรายเดือนอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่ง Photoscape X นะคะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง Windows และ Mac OS นะคะใครลองใช้แล้วนะคะแต่งภาพชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาอวดกันในคอมเมนต์นี้นะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้นาวลิมด้วยนะคะบ๊ายบายคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ